เมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่วัดบำเพ็ญเหนือวัดบางเพ็งใต้เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำสินค้าราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 50-60% มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเขตมีนบุรีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กนอกจากนี้นายภูมิธรรมได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบางตอนว่าการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจะเดินหน้าต่อไปเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถซื้อสินค้าราคาประหยัดและลดภาระค่าครองชีพโดยดึงร้านธงฟ้าเข้าร่วมใช้จ่ายในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนที่ว่าไก่สดไก่แช่ไก่ครับมีทุกอย่างท่านก็จะเห็นว่าราคาต่างๆเนี่ยลดลงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในราคามาตรฐานเดียวกันขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้าต่างๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับว่ามียกอยากจะลดที่ได้มากที่สุดหลายประเด็นเนี่ย